สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะดูซิว่าวันนี้คุณครูมีตัวอะไรมาฝากนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนค่ะไปแล้วนะคะสำหรับเพลง A B C แล้วก็ตัวอักษร A ถึง Z นะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูมีตัวพิเศษอยู่นะคะคือตัว I นะคะ I อันนี้คือ I ไอศกรีมนะคะไอศกรีมส่วนอันนี้ก็คือตัว I เหมือนกันนะคะแต่ I เราใช้คำว่า I น้ำแข็งนะคะไอซ์น้ำแข็งนะคะวันนี้เราจะมารู้จักตัวไอซ์ซึ่งแปลว่าน้ำแข็งกันนะคะนักเรียนรู้จักแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าจะให้นักเรียนเขียนตัวไอนะคะทีนี้วิธีเขียนตัวไอนะคะนักเรียนสังเกตดูเลข1อยู่ตรงนี้เลข2แล้วก็เลข3วิธีเขียนนะคะให้นักเรียนลากเส้นจากเลข1เลยค่ะเลข1ลากลงมานี้เลข1นะคะเส้นที่1เส้นที่2อยู่ตรงนี้เราก็ลากมา2มาตรงลูกศรสีดำนะคะแล้วเส้นที่3ก็คือลากจากข้างล่างเลข3ลากไปตรงลูกศรสีดำนะคะแล้วเรามาทำในแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีชมพูหน้าที่8และหน้าที่9เดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูหน้าที่8ก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนตัว I ตามรอยจุดปากนักเรียนเขียนตัวข้างบนก่อนเลยนะคะเริ่มตรงเลข1ลากเส้นตรงลงมานะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เราก็จะได้เป็นตัว i แล้วนะคะแล้วก็มาเขียนข้างล่างก็ตามลำดับเหมือนกันเส้นที่1นะคะเส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เป็นตัว i นะคะนักเรียนก็เขียนเองให้ครบ2บรรทัดนะคะค่ะนักเรียนคะเราก็มาทำหน้าที่9ต่อเลยนะคะหน้าที่9นี้ก็ให้เขียนตามรอยจุดประเหมือนกันเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะคะส่วนข้างล่างนี้คำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบภาพที่ตรงกับคำว่า ice นะคะ ice แปลว่าน้ำแข็งใช่ไหมคะเราก็มาเขียนวงกลมตรงก้อนน้ำแข็งตรงนี้นะคะนักเรียนทำเองนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดก็มีแค่นี้นะคะเราก็จบทริปแค่นี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ